สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP กลับมาพบกันวันนี้ก็วันศุกร์ที่17เมษายนแล้วการแข่งขัน MotoGP ในปีนี้ฤดูกาล2020เนี่ยเรายังไม่ได้ทราบแน่ชัดนะครับว่าจะเริ่มต้นสนามแรกกันเมื่อไหร่หรือจะได้แข่งขันกันหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ผมหรือว่าทุกๆคนเนี่ยก็ลุ้นกันอยู่วันนี้ก็มีข่าวอัปเดตนะฮะจริงๆมันก็มีข่าวใหม่ๆมาให้เราได้เสพกันทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วนะครับตรงนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่จะมองว่าเป็นข่าวร้ายไหมมันก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ต่างคาดคิดนะครับต่างประเมินดูเหตุการณ์ว่ามันน่าจะออกมาแบบนี้และมันก็เป็นจริงผมกำลังพูดถึงซักเซนลิงที่เยอรมนีนะครับสนามที่เราคาดว่าน่าจะเป็นสนามแรกเนี่ยสุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วเมื่อทางสนามประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะเลื่อนการแข่งขันออกไปอย่างไม่มีกำหนดคือปกติเนี่ยถูกวางไว้วันที่21มิถุนายนนะฮะสนามซักเซนลิงปรากฏว่าทางสนามก็ออกมาชี้แจงนะว่าความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพก็เอาง่ายๆว่าโควิด-19 นี่แหละนะมันสำคัญมากๆกับแฟนๆทุกคนนะที่จะเข้าไปชมนะแล้วอีกอย่างนึงมาตรการที่เยอรมนีค่อนข้างเข้มงวดคือเขาจะขยายห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือว่าการจับกลุ่มของคนจำนวนเยอะๆมากๆเนี่ยกินเวลาไปถึงนู่นนะครับสิ้นเดือนสิงหาคมก็เลยทำให้กำหนดการใน MotoGP วันที่21มิถุนายนนี้ก็โดนผลกระทบเรื่องนี้ไปด้วยเหมือนกันนะทางสนามก็ออกมาให้ความอุ่นใจกับหลายๆคนที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปแล้วเนี่ยว่าไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นแม้จะมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปเนี่ยแต่บัตรหรือว่าตั๋วที่พวกเราซื้อพวกเราจองกันไว้ล่วงหน้าเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะครับไม่เสียสิทธิ์นะฮะเอาง่ายๆว่าเหมือนสนามช้างที่บ้านเรานี่แหละนะใครที่ซื้อบัตรซื้ออะไรไปแล้วก็เก็บไว้ดีๆเพราะว่าถ้าเลื่อนไปแข่งวันไหนอะไรยังไงก็ถือว่าเอาบัตรอันเดิมนี่แหละไปใช้งานได้นะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ประการใดเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับซักเซนลิงที่เยอรมันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสนามฮอตฮิตติดอันดับต้นๆของ MotoGP ทั้งหมด19สนาม20สนามเลยทีเดียวเป็นรองแค่สนามช้างที่บุรีรัมย์บ้านเราแล้วก็สนามเลอมองที่ฝรั่งเศสเท่านั้นปีที่แล้วเนี่ยมีคนเข้าไปชมเนี่ยประมาณ 210,000 คน201,000 คนก็ถือว่าน้อยกว่าสนามช้างเนี่ยนิดหน่อยน้อยกว่าเลอมองอยู่แค่ประมาณเอาง่ายๆประมาณไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำนะครับนี่ก็คือความฮอตฮิตในกีฬาโมโตสปอร์ตของเยอรมนีเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสนามที่ถ้าตามตารางนะที่ยังถ้ายังไม่ได้เลื่อนเนี่ยก็จะกลายเป็นแอสเซนที่ฮอลแลนด์ในวันที่28มิถุนายนเช่นเคยนะครับดอน่าเขาก็ไม่ได้ประกาศอัปเดตตารางแข่งขันใหม่แต่ประการใดเพราะว่าโอกาสที่จะได้เลื่อนจะได้อะไรยังไงเนี่ยมันก็ยังไม่ทราบได้ก็คงจะเป็นไปแบบนี้แหละคือเอาง่ายๆว่าให้แต่ละประเทศเนี่ยเขาประเมินของเขาเองคือดอน่าเนี่ยก็ไม่ได้ไปมีสิทธิ์มีเสียงอะไรหรอกนะที่จะไปบอกว่าเฮ้ยคุณต้องแข่งวันนั้นวันนี้คุณต้องอะไรได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นมาตรการที่ออกมาจากทั่วประเทศนะครับคือหน่วยงานภาครัฐเขาออกมารัฐบาลของประเทศนั้นบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันตอนนี้เยอรมันเนี่ยอาจจะเสียชีวิตน้อยกว่าประเทศหลายๆประเทศในยุโรปนะถ้าเราเอาไปเทียบกับ อย่างอเมริกานะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ยุโรปเอาไปเทียบกับอิตาลีเอาไปเทียบกับสเปนอย่างเงี้ยอาจจะเทียบไม่ได้อัตราผู้เสียชีวิตของเยอรมันเนี่ยน้อยกว่าหลายเท่าตัวแต่ถ้าพูดถึงการติดเชื้อเนี่ยโอ้ที่เยอรมันเนี่ยก็สูงพอๆกันกับในแทบจะในทุกประเทศในยุโรปเลยทีเดียวนะครับการเดินทางไปไหนมาไหนมันก็เลยเข้มงวดนะถ้าเราเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศเหล่านี้เนี่ยมามองใส่กับบ้านเราเนี่ยโอ้ต้องเรียกว่าบ้านเราเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยเห็นบ้านเราใช้ชีวิตด้วยความลำบากยากเย็นขนาดนี้ใช่ไหมฮะมาตรการต่างๆที่ออกมาผลกระทบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วต่างประเทศเนี่ยที่เขามีผู้เสียชีวิตบางประเทศเนี่ยน่าจะทะลุ 20,000 คนแล้วด้วยซ้ำนะเห็นไหมมันจะหนักหนาแค่ไหนใช่ไหมครับนั่นแหละดังนั้นก็ขอชี้แจงทุกคนไว้ตามนี้นะครับว่าที่เยอรมันเนี่ยก็โอเคเรียบร้อยไปแล้วกลายเป็นตอนนี้9สนามที่ถูกยกเลิกแล้วก็เลื่อนเอาจริงมันมีแค่19สนามนั่นแหละเพราะว่าที่โรแซลกาต้าเนี่ยไม่ได้ถูกนำมาบรรจุแล้วคือตัดยกเลิกแคนเซิลไปแล้วในปีนี้ก็เลยมามองดูว่าตอนนี้มันเป็น5เดือนเต็มๆแล้วนะคือเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาพฤศจิกายนเห็นไหมประมาณ5เดือนกับ19สนามต
ทุกคนว่าจะไหวไหมล่ะ19สนามที่จะย่อลงมาเหลือ5เดือนผมก็มองว่าเอาจริงๆนะตอนนี้ผมก็ยังยืนยันความคิดเดิมคือมันเหลือไม่ถึง 50% หรอกผมว่ามันก็จะไล่ทยอยกันcancel ไม่ใช่ cancel ก็คือเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดตอนนี้อย่างซัสนินนี่ก็คือล่าสุดนี่ก็บอกไปว่าไม่มีกำหนดต้องไปประชุมไปหารือกันก่อนตารางก็ผมไม่รู้ว่าอัปเดตตอนไหนยังไงนะครับก็ไม่ได้ลงไว้ตอนนั้นเพราะมันเป็นแบบนี้ผมถึงไม่ลงนะฮะก็เลยคิดว่าคำเดิมคำเก่าที่บอกมาแต่ตลอดนั่นแหละว่าไม่ถึง 50% แล้วตราบใดที่เรายังไม่ได้คิดค้นไวรัสที่จะมันจะฆ่าไอ้เจ้าโควิด-19 ได้เนี่ยผมว่าเราคงจะต้องแบบว่านะยอมจำนนกับมันจริงๆอ่ะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือป้องกันเตรียมตัวแล้วก็ป้องกันจะไปสู้รบปรบมือกับมันในตอนนี้นะโอ้โหลำบากเหลือเกินนะฮะทีนี้ก็เลยอยากจะทำความเข้าใจกับทุกคนนิดนึงนะครับว่าบางครั้งเนี่ยประเด็นที่เอามาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อัปเดตนะมันอาจจะมีเรื่องใหม่เรื่องเก่าสลับวกไปวนมาบ้างที่จริงอ่ะตอนนี้วันนี้นะผมตั้งใจว่าผมจะมาไลฟ์สดนะว่าจะมาคุยกันแบบสดเอ๊ะแต่คิดไปคิดมาเดี๋ยวขอเป็นวันหยุดก่อนดีกว่าเพราะว่าเข้าใจว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับก็ยังมีภารกิจหน้าที่การงานอยู่นะจริงๆคือที่ทำงานต้นสังกัดอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้หยุดไม่ได้พักให้เลยนะครับยังคงใช้ชีวิตปกติอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะยุ่งยากเรื่องของการป้องกันของอะไรกันนิดๆหน่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็เลยอยากจะคุยไปถึงประเด็นต่างๆที่อาจจะบางคนอาจจะถกเถียงกันนะฮะเรื่องนักแข่งคนนั้นคนนี้ที่ผมเสนอเป็นกระทู้ตั้งเป็นกระทู้มาจากการโพสต์คลิปหรือจะเป็นการโพสต์ข้อความอะไรต่างๆก็แล้วแต่เข้าใจนะครับว่านักแข่งแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นที่ชื่นชอบของคนนั้นคนนี้เฉพาะกลุ่มใครกลุ่มมันแต่ผมก็อยากจะขอร้องนิดนึงนะครับคือกลัวว่าเพื่อนๆจะลืมถึงอุดมการณ์ถึงสิ่งที่เป็นความตั้งใจที่ผมสร้างช่องขึ้นมาหรือว่าสร้างเพจขึ้นมาทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เนี่ยว่าอยากจะให้เป็นศูนย์รวมของ FC MotoGP ทุกคนเลยที่เชียร์คนนั้นคนนี้เนี่ยมารวมกันคุณจะรักใครเชียร์ใครมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่ามาด่ามาว่าอะไรกันที่ผ่านมามันก็ไม่มีนะฮะแต่มันอาจจะมีแอบกันบ้างนะครับมีแอบกัดแอบจิกแอบอะไรกันบ้างก็เลยอยากจะรบกวนทำความเข้าใจว่าก็อย่าให้มันเกินเลยขอบเขตเกินไปนะเราอยากจะด่าอยากจะอะไรใครในใจก็คือคิดในใจก็พอนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่ชอบนักแข่งคนนี้เราก็ไปว่าแต่มันอาจจะมีอีกคนนึงที่เขาชื่นชอบนักแข่งคนที่เราเพิ่งไปว่าไปแซะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นประเด็นที่เรามาเถียงกันซึ่งผมมองว่าจริงๆเราเถียงกันต่อให้เถียงชนะเนี่ยคุณก็ไม่ได้ถ้วยรางวัลไม่ได้เงินสักบาทหรอกอาจจะได้ความสะใจหรือบางครั้งคุณเถียงไม่ชนะเขาคุณก็ปวดสมองเปล่าๆผมว่าให้มองมันเป็นมุมขำๆไปดีกว่าเนาะเอาจริงๆคืออาจจะมีคนที่คว้าแชมป์หรือคนที่พ่ายแพ้หรือคนที่อะไรยังไงก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาของเกมกีฬามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะหายไปเมื่อเวลาผ่านไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากใช่ไหมครับก็อยากจะให้สามัคคีให้รักกันไว้ที่ผ่านมาผมก็มีสมาชิกหลายๆคนนะครับที่แจ้งเตือนกันมาว่าให้ไปดูพฤติกรรมคนนั้นคนนี้หน่อยผมอาจจะดูโลกสวยไปหน่อยนะครับอันนี้ผมขออภัยจริงๆอันนี้อาจจะดราม่าท้ายคลิปนิดนึงคือเอาง่ายๆว่าผมไม่ได้บล็อกคนที่เห็นต่างนะอันนี้ขอย้ำนะครับอาจจะยกไปเปรียบเทียบกับกรณีของนักพูดชื่อดังท่านหนึ่งอันนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะฮะคือเห็นต่างได้แต่ไม่บล็อกแน่นอนแต่ผมจะไปบล็อกคนที่ด่าคนอื่นแล้วก็ด่าผมแต่ส่วนมากที่เจอเนี่ยก็คือด่าผมนี่จะมีน้อยแต่จะไปด่าคนอื่นมากกว่าเหมือนประมาณว่าพอไม่ได้ดั่งใจปุ๊บก็ด่าไปเลยอย่างเงี้ยบางทีใช้คำพูดที่หยาบคายมากยังกระสนิทกันมา20ปีเลยเนี่ยโอ้โหแบบเห็นแล้วผมก็ไม่อยากจะให้มีบรรยากาศอย่างนั้นผมก็เลยจำเป็นจะต้องเอา FC จำนวนมากไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ไปใส่ใจแค่คน2คนว่าคุณจะติดตามผมมานานแค่ไหนผมไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมกลางมีพฤติกรรมที่อยู่ๆก็มาหยาบคายใส่คนนั้นคนนี้ทีด่าคนนั้นคนนี้ทีให้มันสนุกปากตัวเองไปวันๆนี่ผมก็ไม่เอานะครับผมก็ขอสนับสนุนคนที่อยู่กันด้วยความเรียบร้อยด้วยมารยาทด้วยบรรยากาศพี่น้องเพื่อนฝูงแบบนี้ผมว่าเราอยู่กันแบบนี้ได้ยาวดีนะฮะทุกคนเห็นด้วยไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะมาเจอกันแบบไลฟ์สดก็ได้นะฮะแต่วันนี้ไม่ทันจริงๆขออภัยด้วยนะครับ
สำหรับการอัปเดตข่าวจะมีอะไรยังไงบ้างก็ติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับมีข่าวใหม่ๆข่าวเก่าๆเนี่ยมาพูดมาคุยมาเล่าทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ